ศัตรูผูกพันกลายเป็นมิตรมิตรแท้หักหลังเป็นศัตรูทุกอย่างสามารถผูกพันได้เพียงแค่ความรู้สึกและใครกันแน่ที่เป็นอินโพสเตอร์สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับ FB The Series กับเรื่องลิมิตขีดเส้นตายสหายมรณะตอนที่9หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งกลุ่ม Face และ Instagram มาต่อจากตอนที่8หลังที่คอนโนรับรู้ว่าแผ่นปิดแผลมันเหลืออยู่4แผ่นมาริโกก็เริ่มสมทบความคิดว่าบางทีคามิยะอาจจะโบยความผิดให้กับฮารุก็เป็นได้เธออาจจะแกล้งนับผิดเพื่อหลีกหนีความจริงที่ตนเป็นฆาตกรการกระทำของคามิยะบางทีมันก็น่าโมโหแล้วถ้ายายอุซุอิถูกต้อนจนมุมหมาที่จนตรอกเราก็ไม่สามารถคาดเดาอะไรมันได้คอนโนก็พอเข้าใจพออย่างคับขันอุซุอิยังหันคิวมาหาเธอด้วยความกลัวและยิ่งเป็นคามิยะที่ดังหน้าตั้งตาเอาชีวิตรอดไม่สนใจอะไรเทือกนั้นแม้กระทั่งชีวิตเพื่อนเธอสามารถทำทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดได้อยู่แล้วมาริโกได้กล่าวและแล้วคามิยะก็กลับมาจากการเก็บฟืนคอนโนก็เดินไปหาบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยตัดภาพมาที่โรงเรียนทางโรงเรียนได้ออกค้นหาอีกครั้งหลังจากที่ได้ข้อมูลจากจดหมายแต่ครั้งนี้น้องๆของคามิยะจะไปด้วยครูฮิการาชิก็พยายามปกป้องว่าอย่าไปเลยมันอันตรายเกินไปแต่เด็กๆก็โค้งคำนับขอร้องจนครูใจอ่อนและยอมเป็นพี่เลี้ยงเด็กดูแลเด็กๆทั้ง3คนทางตำรวจก็ได้ปล่อยห่อเพื่อออกค้นหาล่วงหน้าตัดภาพมาที่คอนโนคามิยะก็ได้พูดว่าฉันนึกแล้วว่าเธอต้องถามพอเอามาเช้านี้ฉันเห็นฮินาตะกำลังค้นของฉันเลยถามว่าหาอะไรอยู่ฮินาตะก็ตอบว่าหาผ้าพันแผลน่ะเขามีแผลที่นิ้วมาริโกก็ดูจะไม่เชื่อคามิยะเลยสวนกลับว่าถ้าหากคนเรารู้สึกระแวงแคลงใจใครแล้วฉันพูดอะไรไปใครจะเชื่อเล่าแต่ทว่าก็ไม่มีหลักฐานเหมือนกันว่าเป็นฝีมือฉันมาริโกเลยตั้งทฤษฎีอีกครั้งว่าฮินาตะอาจจะเอาผ้าพันแผลไปในช่วงที่ทุกคนนอนหลับเพื่อโบยความผิดให้คามิยะก็เป็นได้เพราะว่าคามิยะเป็นคนที่นับผ้าพันแผลใหญ่มาริโกไม่เคยไว้ใจใครจริงๆเลยได้แต่โบยคนอื่นไม่เคยโทษตนเองด้วยความที่เคืองใจคอนโนะเลยไปหาฮินาตะที่กำลังก้มหน้าก้มตาหาบางอย่างอยู่กลางป่าเมื่อคอนโนะถามว่าอะไรอยู่ฮินาตะก็เลิกหาแล้วตอบว่าเปล่าหรอกไม่ใช่สิ่งสำคัญอะไรคอนโนะก็ถามฮินาตะคามิยะบอกว่านายมีแผลไหนมาดูหน่อยซิฮินาตะก็เฉยๆแผลเล็กน้อยไม่ต้องกังวลหรอกนี่เธอเป็นอะไรเนี่ยเป็นห่วงฉันมากเลยหรอและคอนโนะก็ได้ชวนฮินาตะไปที่แม่น้ำกันเถอะฮินาตะก็ออไปด้วยแต่ก็ทำหน้างงทำไมคอนโนะมาแปลกๆและเมื่อคอนโนะไปถึงแม่น้ำคอนโนะก็ได้กระดกน้ำด้วยความกระหายในขณะที่เธอหันหลังให้กับฮินาตะฮินาตะก็เริ่มถกแขนเสื้อพร้อมที่จะลงมือและสิ่งที่เขาทำนั้นก็คือกดหัวคอนโนะจนจมน้ำไปคอนโนะรีบกระเสือกกระสนขึ้นมาฮินาตะก็เตือนว่ากินน้ำอย่างนั้นเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอกคอนโนะก็เถียงเล่นบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮินาตะก็บอกล้อเล่นหยอกๆหน้าเห็นเธอเครียดฉันเลยอยากเล่นด้วยและในระหว่างที่ทั้งคู่เติมน้ำใส่ขวดคอนโนะก็ได้จ้องมองฮินาตะฮินาตะก็แซวมองทำไมหลงเสน่ห์ฉันแล้วหรอคอนโนะก็ยิ้มและบอกอิตาบ้าไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยคอนโนะตกใจเผลอทำขวดหลุดมือฮินาตะก็รีบวิ่งไปเก็บขวดให้นี่แหละฮินาตะตลอดมาฮินาตะเป็นผู้ชายที่แสนดีคอยดูแลเทคแคร์เธอมาตลอดตั้งแต่ตอนนู้นรวมถึงตอนนี้คอนโนะไม่อยากจะคิดเลยว่าคนอย่างฮินาตะจะฆ่าคนได้ลงเธอเลยรู้สึกผิดฉันนี่น่าสมเพชจริงๆที่คิดอะไรแบบนั้นฮินาตะก็ได้แต่เอ๊ะเธอคิดอะไรหรอคอนโนะก็ตอบว่าเปล่าฉันก็แค่อยากกลับบ้านนะตัดภาพมาที่ครุยการาชิที่เขากำลังจะออกค้นหาเด็กๆพร้อมกับผู้ปกครองสายตาผู้ปกครองแต่ละคนที่จ้องมองมาที่เขาเป็นสายตาที่น่ารังเกียจเมื่อพ่อคอนโนะเห็นดังนั้นเลยอยากเปลี่ยนทัศนคติของทุกคนโดยการมอบกาแฟให้กับครุยการาชิเป็นการกระทำที่บ่งบอกว่าครุยการาชิเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูเลิกทำสายตาแบบนั้นได้แล้วถึงแม้จะไม่พูดจาอะไรแต่การกระทำมันบ่งบอกทุกสิ่งและแล้วก็ถึงเวลาค่ำคืนฮินาตะและคอนโนะก็กลับมาถึงถ้ำฮินาตะมายื่นน้ำให้กับคามิยะและเห็นว่าคามิยะโดนไฟลวกเลยมาช่วยดูแลมาริโกผู้ขวางโลกก็บอกว่าเลิกแซ่แซงเป็นคนดีได้แล้วฉันรู้ตัวตนของแกนะไอ้ฆาตกรคอนโนะก็บอกให้ทุกคนพอเถอะไม่มีหลักฐานอะไรสักหน่อยมาริโกไปเลอเธอก็สงสัยมันจะไม่ลาคอนโนะและชวนมันไปที่แม่น้ำมันเผลอพูดอะไรออกมาบ้างล่ะคอนโนะก็บอกว่าพอได้แล้วฉันไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นฉันแค่อยากกลับบ้านแค่นั้นก็พอแต่ถ้าหน่วยช่วยเหลือมาถึงที่นี่เมื่อไหร่พวกเราก็ต้องเผชิญกับปัญหาทุกอย่างและแล้วทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันนอนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถข่มตานอนได้ลงด้วยความหวาดระแวงในเพื่อนฝูงโดยเฉพาะยายมาริโกที่ได้พูดกับตัวเองว่าพวกเธอทุกคนก็แค่หายไปซะเท่านั้นก็จบตัดภาพมาที่เหล่าผู้ปกครองที่กลับมาจากการค้นหาซึ่งก็ไม่ได้อะไรเลยเมื่อมาถึงโรงเรียน
ก็เจอกับฝูงนักข่าวที่รุมตรูมาทำข่าวแต่เหล่าผู้ปกครองตอนนี้ไม่มีการกระจายจะให้สัมภาษณ์ใดๆฮารุกะเลยถามพ่อกับแม่ว่าพอทราบอะไรมาบ้างข้อมูลที่ไปตามหาช่วยบอกหนูหน่อยคุณแม่ก็บอกกับลูกว่าลูกถามในฐานะคนในครอบครัวหรือถามในฐานะของนักข่าวประโยคนั้นทำให้ฮารุกะถึงกับอึ้งและพ่อแม่ก็เดินจากไปในเช้าวันต่อมาคอนโนะตื่นขึ้นมาอย่างสลึมสลือณถ้ำสิ่งแรกที่เธอเห็นนั่นก็คือสร้อยห้อยคอสัญญาณเตือนของอุซุอิและผ้าพันแผลทำให้เธอนึกถึงฮารุฮารุปฏิเสธชัดเจนว่าฮารุไม่ได้ทำแต่ฮารุกลับตายไปพร้อมข้อสงสัยมากมายแต่แล้วคอนโนะก็ได้เห็นว่าฮินาตะตื่นแล้วไม่รู้ว่าไปที่ไหนเธอเลยเดินออกตามหาและแล้วก็เจอกับฮินาตะที่กำลังฟังอะไรบางอย่างอยู่คอนโนะมีอะไรจะถามสักหน่อยและเธอก็ไปนั่งลงข้างๆฮินาตะสิ่งที่เธอจำได้คามิยะเคยกล่าวว่าถ้าเธอเป็นฆาตกรเธอจะไม่เก็บสิ่งของเหล่านั้นเอาไว้โดยเฉพาะผ้าพันแผลที่คามิยะช่วยแปะให้หลังจากที่คอนโนะฟื้นจากอาการไฟไหม้ถ้ำประโยคแรกที่คอนโนะพูดขึ้นมาว่าเธอเห็นอุซุอิไหมฮินาตะก็ช่วยตอบว่ายังไม่เห็นฮินาตะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอุซุอิรอดชีวิตแล้วตอนที่พวกเราเจอผ้าพันแผลในกระเป๋าของฮารุไม่มีใครบอกสักหน่อยว่าอุซุอิปิดแผลเอาไว้นายรู้ได้ยังไงว่าผ้าปิดแผลในกระเป๋าของฮารุเป็นของอุซุอินี่ฮินาตะช่วยบอกฉันทีว่าสิ่งที่ฉันคิดมันไม่ใช่ความจริงตอบฉันสิฮินาตะที่นายนั่งนิ่งไม่พูดแสดงว่านายยอมรับใช่ไหมคอนโนะจับไหล่ฮินาตะขึ้นมาฮินาตะพูดมาสิแต่สิ่งที่ฮินาตะทำคืออบกอดคอนโนะเอาไว้แล้วพูดว่าตลอดเวลาฉันกลัวอยู่ตลอดเวลากลัวว่าตัวเองจะเปลี่ยนไปเพราะฉันกำลังจมลงดิ่งถลำลึกลงไปเรื่อยๆนาทีที่แสนมืดมิดแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนและคอนโนะก็ได้เห็นว่าสิ่งที่ฮินาตะกำลังฝังอยู่นั่นคือเคียวฮินาตะได้ค่อยๆวางตัวคอนโนะลงบนพื้นและใช้มือน้อยๆบีบคอคอนโนะอย่างช้าๆพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาและตอนที่9ก็ได้จบลงลิมิตขีดเส้นตายสหายมรณะตอนที่10หลังจากที่คอนโนะถูกจับบีบคอเธอก็เอะใจว่าฮินาตะร้องไห้ทำไมลมหายใจของเธอเริ่มร่อแร่และสิ่งที่เธอทำคือควักบางอย่างออกมาจากกระเป๋านั่นคือจี้ห้อยคอสัญญาณเตือนภัยเธอรีบดึงมันออกมากลไกมันก็ได้ทำงานเสียงร้องแจ้งเตือนได้ดังคามิยะและมาริโกรีบวิ่งมาช่วยเธอได้ทันฮินาตะรีบคว้าเคียวเอาไว้มาริโกก็ได้เจอสักทีเคียวที่เธอตามหามานานตัดผ้ามาที่โรงเรียนผู้ปกครองหลายคนใช้โรงเรียนเป็นที่หลับนอนเพื่อง่ายต่อการออกเดินทางอีกวันเพราะว่าการค้นหาในแต่ละวันมันช่างใช้แรงมากเลยไม่มีใครกลับไปนอนที่บ้านรวมถึงพ่อของคอนโนะและครูฮิการาชิทั้งคู่ได้พูดคุยกันพ่อคอนโนะได้ถามกับครูว่าคุณมาเป็นครูตั้งแต่เมื่อไหร่ครูฮิการาชิก็ตอบตามตรงว่าเขามีความฝันตั้งแต่ม.ปลายว่าอยากเป็นครูมานานแล้วแล้วคุณพ่อล่ะครับมีความฝันหรือเปล่าพ่อก็ได้ตอบว่าผมฝันอยากทำงานในหอดูดามานานแล้วแต่ครอบครัวไม่เห็นด้วยผมเลยต้องหนีจากครอบครัวเพื่อไปล่าหาความฝันแต่ทว่าถึงความฝันจะสูงส่งเท่าไหร่ผมก็ยังเป็นหัวครอบครัวอยู่ดีระหว่างการพูดคุยอยู่นั้นก็มีคนพูดแทรกว่าพบเบาะแสรถบัสแล้วแล้วผู้ปกครองทุกคนก็ได้ดูข่าวจากจอทีวีซึ่งเป็นภาพจากมุมสูงถ่ายมาจากเฮลิคอปเตอร์สิ่งที่หน่วยค้นหาได้เจอนั่นก็คือสภาพรถบัสพลิกคว่ำอยู่กลางป่าบางท่านถึงกับน้ำตาคลอที่ได้เห็นสภาพรถบัสถึงแม้จะยังไม่รู้ชะตากรรมลูกๆก็ตามตัดภาพมาที่ในป่าฮินาตะพยายามวิ่งหนีพร้อมเคียวของตนแต่สาวทั้ง3ก็วิ่งไล่ตามไปคอนโนะก็เป็นฝ่ายเจรจาบอกมาหน่อยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงนายยังไม่พูดออกมาเลยนะว่านายเป็นคนฆ่าฮินาตะก็พูดว่าเขาบังเอิญเจออุซุอิกลางป่าพร้อมเคียวในสภาพที่วิตกกังวลในวันที่คอนโนะไปพบอุซุอิกลางป่าเธอบอกให้อุซุอิรอคอยเธออยู่ตรงนั้นเพราะว่าเธอเห็นใครบางคนเดินอยู่แต่แล้วกลับเป็นอุซุอิที่วิตกกังวลกลัวว่าจะโดนทอดทิ้งและหักหลังแล้วถ้ามาริโกมาเจอเธอเข้าเธอจะเป็นอันตรายคอนโนะคือคนเดียวที่เธอไว้ใจได้เธอเลยวิ่งอย่างโซซัสโซเซไปตามคอนโนะถึงจะพยายามมากแค่ไหนแต่บาดแผลที่ขาทำให้เธอเจ็บปวดด้วยเสียงร้องของเธอนั้นทำให้ฮินาตะมาเจอเข้าอุซุอิได้แต่ร้องเรียกคอนโนะฮินาตะเลยได้รับรู้ว่าคอนโนะยังมีชีวิตอยู่แต่อุซุอิไม่ไว้ใจใครเธอไว้ใจแค่คอนโนะเธอได้แต่ฟาดฟันเคียวไปตรงหน้าถึงแม้ฮินาตะจะพยายามเกลี้ยกล่อมว่าฉันเองอุซุอิก็ไม่รับฟังใครทั้งนั้นฮินาตะเลยคิดจะแย่งเคียวนั้นมาเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อตนแต่แล้วก็พลาดท่าทำให้เคียวนั้นสะบัดใส่ตัวอุซุอิบาดคอไปและร่างก็ตกเนินไปฮินาตะก็กระโดดไปช่วยแต่แล้วเมื่อฮินาตะฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าอุซุอิกลายเป็นศพไปแล้วด้วยความตกใจฮินาตะเลยเก็บข้าวของทุกอย่างใส่กระเป๋าพอลบหลักฐานว่าตัวเองเคยอยู่ที่นี่โดยไม่ทันสังเกตว่าตัวเองหยิบผ้าพันแผลและ
จี้ห้อยคอของอุซุอิไว้ด้วยและตอนที่ทุกคนเริ่มสงสัยกันและกันทำให้ฮินาตะไม่กล้าสารภาพถึงตนอยากจะบอกหลายครั้งแล้วก็ตามแต่ก็กลัวความผิดมิฉะนั้นจะโดนทำร้ายเหมือนที่ฮารุทำร้ายมาริโกฮินาตะเลยใช้จังหวะนั้นจังหวะที่ไปแยกตัวฮารุออกมาจากมาริโกยัดทุกสิ่งใส่กระเป๋าให้กับฮารุเขาเองก็ไม่คิดว่าจะทำให้ฮารุถึงกับตายคอนโนถึงกับอาละวาดเอาเพื่อนกูขึ้นมาเอาเพื่อนกูกลับมาเอาเพื่อนกูกลับมาฮินาตะก็กล่าวขอโทษเพียงเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องเดียวกลับสร้างเรื่องขึ้นมาอีกมากมายจนทุกคนหวาดระแวงกันมากขึ้นและฮารุก็ต้องตายแล้วถ้าคนอื่นรู้เรื่องนี้เข้าฮินาตะก็จะมีจุดด่างพ้อยในชีวิตเขาเลยใช้เคียวในมือจับคอนโนและเล็งเป้าหมายไปที่คอของคอนโนฉันฆ่าไปแล้ว2คนฆ่าอีกคนจะเป็นไรฉันจะฆ่าพวกเธอทั้งหมดเพื่อลบความผิดและกลับบ้านไปคนเดียวตัดภาพมาที่โรงเรียนหน่วยช่วยเหลือได้มาแจ้งกับผู้ปกครองว่าณตอนนี้ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าใครที่ยังเหลือชีวิตและก็ไม่สามารถลงไปสำรวจได้เนื่องจากหมอกที่ลงจัดอาจจะเป็นอันตรายต่อหน่วยกอบกู้นั่นทำให้ครูฮิการาชิถึงกังวลใจและเดินออกมาจากห้องประชุมเมื่อมาถึงหน้าโรงเรียนก็เจอกับฝูงนักข่าวที่มาขอสอบถามอะไรบางอย่างโดยให้ครูดูวิดีโอเลยช่วยบอกให้หน่อยว่าเด็กแต่ละคนชื่อว่าอะไรครูฮิการาชิก็เอะใจจะรู้ไปทำไมหรอครับนักข่าวเลยบอกว่าจะได้แจ้งชื่อผู้ตายได้ถูกต้องในข่าวภาคค่ำคืนนี้ครูฮิการาชิเมื่อได้ยินประโยคนั้นที่กลับขึ้นนี่พวกคุณอย่าเพิ่งประกาศข่าวแบบนั้นสิเดี๋ยวผู้ปกครองจะเสียขวัญเอายังยืนยันไม่ได้ว่าเด็กตายนะอย่าทำอย่าลงข่าวเด็ดขาดครูฮิการาชิถึงกับขวัญเสียไม่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ลูกศิษย์ฉันยังอยู่ครูถึงกับเขาอ่อนทำอะไรไม่ถูกตัดกลับมาที่ป่าฮินาตะจะฆ่าทุกคนและเอาตัวรอดไปคนเดียวแต่คามิยะก็พูดนายจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรถ้าหน่วยช่วยเหลือมาเขาก็จะรับรู้ว่ามีการฆาตกรรมและนายจะเป็นผู้ปิดฮินาตะก็บอกว่าเปล่าหรอกฉันจะฆ่าพวกเธอทุกคนและลากไปที่รถจุดไฟเผาทั้งเป็นเพื่อทำลายหลักฐานและคนก็จะได้เห็นกองไฟที่มอดไหม้และมาช่วยเหลือฉันและฉันก็จะได้กลับบ้านคามิยะพยายามเกลี้ยกล่อมให้ฮินาตะปล่อยคอนโนและเดินเข้าไปใกล้ฮินาตะกลับเล็งเป้าหมายมาที่คามิยะคอนโนช่วยโอกาสนั้นผลักฮินาตะแต่ก็โดนซัดให้ล้มลงคอนโนรีบพุ่งเข้ามาแต่ก็สู้แรงผู้ชายไม่ได้ฮินาตะยกเขียวขึ้นเพื่อจะจัดการคอนโนแต่แล้วคามิยะพุ่งตัวเข้ามารับการโจมตีแทนคอนโนจนเกิดบาดแผลหนักฮินาตะตกใจกับการกระทำของตนตัวนิสันไปหมดจนเผลอทำเขียวหลุดมือเมื่อเขียวอยู่ที่พื้นทุกสายตาจับจ้องไปที่เขียวและในเวลาต่อมาณโรงเรียนผู้ประกาศข่าวก็ได้แจ้งว่าเจอผู้รอดชีวิตหลังจากค้นหามา5วันและตอนที่10ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้คลิปหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ